ประสานมือเข้ามาด้วยกันครับประสานมือครับประสานมือผลักลงไปข้างล่างไปเฉพาะตัวนะครับหน้ายังอยู่เฉยๆนะครับหน้านิ่งๆยิ้มหวานๆนะครับผลักขึ้นครับค้างไว้นะครับนับ1ถึง5นะครับนับครับ1 2 3 4 5ค่อยๆปล่อยครับปล่อยถึงระดับหัวไหล่อย่าพึ่งลงนะครับผลักไหล่ไป1ครั้งทีนี้กลับมาที่ท่าตรงนี่คือท่าที่1นะครับท่าที่1เราจะทำทั้งหมด3ครั้งนะครับเราจะทำไปตามสัญญาณนะครับทุกท่านพร้อมนะครับท่าแรกครับสวัสดีครับประสานมือครับดันลงไปข้างล่างผลักขึ้นไปข้างบนยิ้มหวานๆครับนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ปล่อยครับผลักไหล่ไปด้านหลัง1ครั้งแนบลำตัวครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่2ครับสวัสดีครับมือประสานดันลงไปข้างล่างผลักขึ้นไปข้างบนแขนแนบกับใบหูให้ได้นี่คือการจัดกระดูกนะครับนับ1ถึง5กำมือดันลงไปข้างล่างยืดขึ้นไปข้างบนครับนับ1 2 3 4 5ปล่อยครับท่าที่2นะครับท่าถอดเสื้อท่าถอดเสื้อมือขวามาอยู่ข้างหน้านะครับมือขวาด้านหน้าตั้งฉากนะครับต้องเป็นลักษณะตั้งฉากให้หัวไหล่กับข้อศอกด้านหน้าเสมอกันนะครับตั้งฉากหักข้อมือขึ้นหักเฉพาะข้อมือก่อนนะครับดึงขึ้นมาให้แขนกับมือติดกันให้ได้นะครับตั้งไว้ที่ศีรษะนะครับตั้งไว้แบมือออกครับแบมือออกยืดขึ้นไปข้างบนครับยืดขึ้นไปข้างบนนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5ผลักไหล่ด้านหลัง1ครั้งครับลงมาครับท่าที่2แขนซ้ายมาอยู่ข้างหน้าครับสลับกันแขนซ้ายนะครับหักคอสมือขึ้นครับผมดึงขึ้นมาค่อยๆแบมือขึ้นครับผลักขึ้นไปข้างบนนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ลงมาครับครั้งที่3ครับแขนขวาครับแขนขวาครับหักข้อมือขึ้นมาข้างบนครับแบมือขึ้นยืดขึ้นไปครับสุดๆเลย1 2 3 4 5ท่าต่อไปท่าปล่อยพลังจี้นะครับท่าปล่อยพลังจี้มือนะครับเรียงชิดติดกันทั้งสองข้างนะครับแนบที่ลำตัวนะครับแนบที่ลำตัวนี้ค่อยๆยกมือขึ้นมาข้างหน้านะครับยกขึ้นมาข้างหน้าแนบกับใบหูให้ได้ก่อนนะครับพยายามนะครับกางนิ้วออกให้สุดเพื่อไม่ให้นิ้วล็อกนะครับค่อยๆไต่มานะครับเหมือนกับไต่กระจกผลักไหล่ทั้งสองข้างให้สะบักชิดกันนะครับสะบักชิดกันนับ1ถึง5ครั้งที่5ปล่อยออกมา5ดังๆนะครับ1 2 3 4 5ครั้งที่1ผ่านไปแล้วนะครับครั้งที่2ครับปล่อยพลังจี้ครับยืดขึ้นมากลางนิ้วครับค่อยๆไต่ลงมาครับผลักไหล่ไปด้านหลังนับ1 2 3 4ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ปล่อยพลังจี้ครับกลางนิ้วค่อยๆลูบลงมาผลักไหล่ไปด้านหลังนะครับนับ1 2 3 4 5ทีนี้ให้ผ่อนคลายอีกนิดนึงนะครับผมจะให้แขนของเราที่เหวี่ยงเมื่อกี้แขนของเรายังไม่ได้เหวี่ยงเลยเป็นท่ากันเชียงนะครับยกขึ้นมือซ้ายขึ้นมาก่อนครับแนบกับใบหูนะครับในการเบี่ยงแขนไปด้านหลังนั้นตัวไม่ต้องไปจับไปเฉพาะต้นแขนนะครับของเราเท่านั้นนะครับเบี่ยงไปนี้คือ1ครั้งนะครับขวาขึ้นมาครับสลับกัน2ครั้งทำทั้งหมด10ครั้งนะครับไปแล้ว2ครั้งครั้งที่3ครับ
3ครั้งช้าๆนะครับ4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ถ้วนครับทีนี้เราย่อตัวนิดนึงนะครับเราย่อตัวแล้วก้มลงไปข้างล่างนะครับก้มลงไปครับพยายามเอามือไปประสานพื้นให้ได้นะครับลงไปที่พื้นลงไปที่พื้นนะครับแตะพื้นไม่ได้นะครับถ้ายังแตะไม่ได้ก็กางให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ทุกท่านคงจะไม่ต้องกลัวข้างล่างนะครับนับ1ถึง5แล้วค่อยขึ้นนะครับ1 2 3 4 5เหวี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายครับเหวี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายซ้ายนะครับกดลงมากดขากดลงไปครับกดลงไปให้สุดเลยนะครับนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ปิดมาทางด้านขวาครับทางด้านขวานะครับกดลงไปที่เข่านับ1 2 3 4 5ตัวตั้งตรงนะครับเอาขาขวาก่อนนะครับทีนี้กอดขานะครับกอดขากอดดึงไว้นะครับพยุงตัวให้ได้ไม่ต้องล้มนะครับไม่ต้องล้มนะครับให้ได้นะครับนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5เอาเปลี่ยนด้านครับเปลี่ยนด้านนะครับ1 2 3 4 5รู้สึกว่าท่านี้ท่านจะนับเร็วนะครับท่าต่อไปนะครับมือซ้ายจับขวาขวาจับซ้ายนะครับเอาเริ่มที่ขาขวาก่อนนะครับขาขวามือซ้ายจับขาขวาและกางแขนออกนะครับนับนะครับ1 2 3 4 5อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งจับนะครับ1 2 3 4 5ไปแล้วนะครับนี่นะครับแขนประสานกันครับหันครับหันพลิกฝ่ามือขึ้นมาจับครับจับดึงเข้ามาเหยียดออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับนับ1ถึง5 1 2 3 4 5กลับเข้ามาครับทีนี้มือสลับกันนะครับสลับด้านนะครับทีนี้มือซ้ายอยู่ข้างบนครับเปลี่ยนเป็นมือซ้ายอยู่ข้างบนดึงเข้ามาครับยืดออกไป1 2 3 4 5ดึงเข้ามาครับทีนี้มือนะครับประสานไว้ที่ท้ายทอยท้ายทอยกดหัวลงไปนับ1ถึง5ในใจนะครับกดลงไป1 2 3 4 5ขึ้นมานะครับมือซ้ายจับที่ขมับครับซ้ายจับที่ขมับดึงศีรษะลงไปด้านข้างนับ1ถึง5 3 4 5เปลี่ยนครับมือขวา1 2 3 4 5ครับผมหัวหน้ายุรวัฒน์นี่เสียงดังมากนะครับผมทีนี้มือประสานกันนะครับหัวแม่มือหัวแม่มือโดดขึ้นชี้ขึ้นมานะครับดันไปที่คาง1ครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนับ1ถึง5ในใจก็ได้นะครับ สลัดมือสลัดเท้าครับผมสลัดมือสลัดเท้าทีนี้เราจะเริ่มที26นะครับที26จะมีอยู่ท่าโบกนะครับโบกอันดับแรกเราจะโบกขวาก่อนแล้วทีนี้ไปครั้งที่สองท่านที่สองเราจะโบกซ้ายนะครับสวัสดีจ้าทุกท่านย้ำเท้าครับเราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่า
เอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดพดคืนจะหายไปช่วยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะแล่นฟรียกขาสวยๆนะครับยิ่งเร็วยิ่งได้ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ขวาครับขวาออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกครับใช้เอวด้วยครับขวาสลับซ้ายครับซ้ายถ้ารีบผ้ารีบผ้าบิดขวาครับบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิดมาเปลี่ยนด้านบิด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 หมุนลา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 ถ้าปั่นเสือหมอบก้มตัวครับเตรียมปั่นยกขาขึ้นสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 ลา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 รอบแรกคือสองนะครับรอบที่สองอีกรอบวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจ้ะที่26รอบที่2นะครับรอบเอาจริงครับผมเริ่มเลย5 4 3 2ไปเราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดพดคืนจะหายไปช่วยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดผ่านจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะแล่นฟรีท่าแรกขวาครับด้านขวายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โค้งสะบัดแขนซ้ายขวาเปลี่ยนด้านโค้งลา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 ท่าต่อไปท่ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ลา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 ต่อไปท่าปั่นเสือหมอบก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาขึ้นสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 ลา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 ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่26ปรบมือดังครับครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะครับ